พระสงฆ์ทั้งคารวาสด้วยผู้มีความชำนาญพวกนี้มีตำรวจมีทหารอยู่ท่านเคยขึ้นที่สูงเช่นนักโดดร่มอย่างนี้เป็นต้นก็ขึ้นไปเขาไอ้พวกเราดูในหวาดเสียวแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็สามารถจะกระทำได้สาเหตุที่มีการล้างอาจจะปี2ปีหรือ3ปีก็ได้มันมีนกตอนกลางคืนนี่พวกสัตว์สาบสิงพวกนกพวกหนูเข้ามาอาศัยในร่มบารมีพระธาตุนี่แหละไม่มีใครเบียดเบียนก็บินขึ้นไปบินขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายมูลลงไปทำให้พระธาตุพนมได้รับการเปื้อนจึงมีการล้างชำระนะครับด้วยน้ำเพื่อความสง่างามถ้ามีเจ้าหน้าที่ถูไปถ้าดูแล้วก็หวาดเสียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านเหล่านั้นก็ทำโดยจิตศรัทธา